วิโรธถาม4ข้อตำรวจระดับบังคับบัญชาแห่ไปงานเลี้ยงผู้มีอิทธิพลทำไมวิโรธถาม4ข้อตำรวจระดับบังคับบัญชาแห่ไปงานเลี้ยงผู้มีอิทธิพลทำไมบี้ต้องตอบตอนเกิดเหตุตำรวจอยู่เต็มไปหมดปล่อยให้หลบหนีได้อย่างไรหลังสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศคนดังข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองฝ่ายปกครองร่วมงานวันเกิดกำนันนกเมื่อปี2565โดยหนึ่งในนั้นมีผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมยืนอยู่หน้าเวทีร่วมอวยพรวันเกิดด้วยว่าขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราจะคอยดูความสำเร็จต่อมาพลตำรวจตรีจักรกฤษเครือสูงธรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมยอมรับว่าได้ไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกจริงแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผู้การนครปฐมรับไปงานวันเกิดกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักอวยพรตามหน้าที่เปิดคลิปเบิร์ธเดย์กำนันนกไม่ธรรมดาบิ๊กตำรวจร่วมอวยพรร้องเพลงฉลองต่อเรื่องดังกล่าวนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์ตั้งคำถามในเรื่องดังกล่าวระบุว่าเรื่องที่ตำรวจต้องตอบสังคมวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล1ตร.ระดับบังคับบัญชาจะแห่กันไปงานเลี้ยงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทำไม2มีการเจรจาเอื้อผลประโยชน์ระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่3ตอนเกิดเหตุตำรวจอยู่เต็มไปหมดปล่อยให้หลบหนีได้อย่างไร4ต้องสอบสวนในเชิงลึกจะจบแบบตัดตอนไม่ได้วิโรจน์โพสต์ตั้งคำถามถึงตำรวจแห่เซลฟี่ตลาดแตกเศรษฐาบินด่วนขอนแก่นเดินตลาดโต้รุ่งสำรวจปัญหาปากท้องเศรษฐาบินด่วนขอนแก่นรับรายงานน้ำท่วมกาฬสินธุ์ดอดเดินตลาดโต้รุ่งกลางเมืองสำรวจปัญหาปากท้องย้ำเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนประชาชนแห่ต้อนรับถ่ายรูปแน่นตลาดวันที่7กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงพื้นที่ขอนแก่นก่อนกำหนดการ1วันโดยเดินทางมาที่ตลาดโต้รุ่งรื่นรมกลางเมืองขอนแก่นเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและถามถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาทะเบียนกไก่ลอลิง5558อุดรธานีมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าของพื้นที่เนื่องจากเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทันทีที่เดินทางมาถึงมีประชาชนมารอให้การต้อนรับและถ่ายรูปกับนายเศรษฐาอย่างเนื่องแน่นจากนั้นนายเศรษฐาเดินทักทายประชาชนที่มารับประทานอาหารมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาให้ชิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้แต่นายเศรษฐาก็พยายามบอกว่าขอกินนิดหน่อยนะเพราะกลัวอ้วนพร้อมสอบถามแม่ค้าด้วยว่าช่วงนี้ขายดีหรือไม่แม่ค้าตอบว่าได้เรื่อยๆก่อนจะย้อนถามนายเศรษฐาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นใช่หรือไม่โตโยต้าอัลพาทเพราะตอนนี้ของแพงทุกอย่างเศรษฐาจึงให้คำมั่นว่าต้องดีขึ้นแน่นอนพร้อมบอกว่าขอให้อดทนรอเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอีกไม่นานแล้วขอให้เชื่อมั่นแต่ครั้งหน้าจะลดค่าไฟฟ้าก่อนจากนั้นก็จะมีการพักหนี้เกษตรกรตามมาเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะตามมาและเพิ่มราคาพืชผลอย่างไรก็ตามระหว่างที่กำลังเดินทักทายพี่น้องประชาชนมีผู้พิการทางสายตาเดินมานายสิทธาจึงได้ให้เงินไป100บาทหลังลงพื้นที่เสร็จสิ้นนายเศรษฐาเปิดเผยว่าลงพื้นที่วันนี้ดูแล้วเศรษฐกิจก็ดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสรอคอยการทำงานของรัฐบาลรองเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมีบางคนมาบ่นเรื่องยาเสพติดส
ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลอยู่แล้วโต้รุ่งเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ขอนแก่นก่อนกำหนดการเพื่อมาพบปะพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามองแล้วกำหนดการพรุ่งนี้มันแน่นเกินไปและต้องมาพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งขอนแก่นและกาฬสินธุ์ที่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมแต่เท่าที่ได้รับรายงานน้ำจะลดลงภายใน3วันนี้และเมื่อสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรมารายงานแล้วว่าสถานการณ์เรียบร้อยดีไม่น่าเป็นห่วงถ่ายรูปแน่นตลาดดังนั้นหากน้ำลดภายใน3วันพืชผลทางการเกษตรก็ไม่น่าเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งเป็นเรื่องใหญ่พรุ่งนี้น่าจะมีการพูดคุยกันเข้าใจว่าเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ปีนี้มีน้ำแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากปีนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงภัยแล้งมากกว่าเรื่องน้ำท่วมเมื่อถามว่าจะไปดูพื้นที่น้ำท่วมเขตกาฬสินธุ์ด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าครั้งนี้คงยังไม่ได้ไปเพราะยังคงต้องใช้บริการเครื่องบินสาธารณะอยู่ก้าวไกลจัดหนักติวเข้ม30 ส.ส.ถลกนโยบายรัฐบาลค่าแรงเกณฑ์ทหารรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลติวเข้ม30ขุนพลเตรียมชำแหละนโยบายของรัฐบาลเศรษฐา1ค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่วันที่11ถึง12กันยายนเมื่อวันที่8กันยายน2566พรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเพจพรรคก้าวไกล Move Forward Party ระบุว่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่หลายอย่างไม่เปลี่ยนจึงแน่ชัดว่าวันนี้เปลี่ยนแค่นายกรัฐมนตรีแต่รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่าแรงเกณฑ์ทหารกระจายอำนาจรัฐธรรมนูญใหม่จะเปลี่ยนอะไรได้เมื่อไม่กล้าแตะต้นตอปัญหา 11-12 กันยายนนี้ชำแหละนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ในวาระที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมฟังข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกลบริหารอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแถลงนโยบายเศรษฐา1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคก้าวไกลได้นัดติวเข้มส.ส.ที่จะขึ้นอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่8ถึง10กันยายนที่พรรคก้าวไกลโดยเบื้องต้นวางตัว30ส.ส.อภิปรายThank you.